วัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอต้อนรับสู่งานเสวนาใหญ่ประจำปีของนิตยสาร Forbes Thailand ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ9ปีนะของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บล้มตายเพราะผลของโควิด-19 เป็นอย่างมากแต่ก็มีผู้รอดชีวิตนะฮะและเติบโตในท่ามกลางวิกฤตของโรคร้ายอันนี้นะฮะและก้าวสู่อนาคตข้างหน้าเช่นเดียวกันผมจึงหวังว่าเวทีในวันนี้จะเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านได้ร่วมกันมีการถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองในอนาคตของธุรกิจและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนขึ้นวันนี้หัวข้อที่ให้ไว้ก็เป็นเรื่องของ Wealth and Health แน่นอนเพราะว่าพูดหลายครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจกับในเรื่องของโควิด-19 นั้นจริงก็ต้องไปด้วยกันหลังโควิด-19 ใครเปลี่ยนเร็วก็น่าจะเป็นวินเนอร์ Speed Winsเปลี่ยนให้เร็วพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วผมเชื่อว่ามันไม่กลับมาอีกโอกาสจะกลับมาน้อยมาก